วันนี้อบจ.ออนทัวร์จะพาไปชมวิธีทำปราสาทข้าวที่ใช้ในงานประเพณีบุญปราสาทข้าวที่วัดห้วยลึกตำบลบ้านเสี้ยวอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์กันนะคะประเพณีบุญปราสาทข้าวจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามแห่งเดียวในจังหวัดภาคเหนือเพื่อรำลึกถึงพระแม่โพธิ์ศพเชื่อมวิถีชาวนากับวิถีชุมชนและเป็นการต่อยอดการสร้างรายได้ในชุมชนเป็นการพัฒนาปรับปรุงประยุกต์งานบุญกองข้าวเปลือกเดิมซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลบ้านเสี้ยวอำเภอฟากท่าจะจัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการรำลึกและบูชาพระแม่โพธิ์ศพที่ได้ให้มีอาหารหล่อเลี้ยงชีพมาตลอดโดยร่วมกันนำข้าวเปลือกมาทำพิธีสู่ขวัญข้าวจึงเกิดการทำเป็นปราสาทข้าวจนถึงปัจจุบันอยากให้ผู้ใหญ่เล่าถึงความเป็นมาของประเพณีงานบุญปราสาทข้าวค่ะครับก็งานบุญปราสาทข้าวนะครับก็เป็นการต่อยอดจากบุญกองข้าวเปลือกสมัยก่อนนี้ชาวบ้านจะทำบุญกองข้าวเปลือกอยู่แล้วนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จชาวบ้านก็จะนำข้าวมาทำบุญเพื่อสุประสงค์เพื่อจะถวายวัดแล้วก็เอาไปขายแล้วก็เอาปัจจัยมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนะครับก็เมื่อพุทธศักราช2560โดยการนำของท่านศิวัตรภูบินในอำเภอฟากท่าตอนนั้นตอนที่ท่านก็เป็นในอำเภอรับแลมีแนวคิดนะครับจะทำยังไงให้บุญกองข้าวเปลือกเราเป็นที่ท่องเที่ยวหรือเป็นการประชาสัมพันธ์อำเภอฟากท่าเราจึงต้องมีการต่อยอดนำปราสาทข้าวมาทำเป็นบุญปราสาทข้าวนะครับเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของอำเภอฟากท่าของเราครับที่เราทำเป็นบุญกองข้าวเปลือกนะครับก็เลยเกิดขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2560มาตอนนี้4ปีครับที่เราทำสืบต่อกันมาครับก็มีที่แล้วที่เราไม่ได้ทำเพราะว่าโควิดก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีเก่าๆของคนพ่อท่านะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่การลงแขกหว่านก้าเสร็จหว่านก้าเสร็จแล้วก็ถอนก้าถอนก้าไปดำนาลงแขกถอนก้าลงแขกดำนาจนถึงลงแขกเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวนะครับใช้แรงงานคนพี่น้องชาวบ้านพื้นที่ของเราช่วยกันเก็บเกี่ยวแล้วก็นำขนมาที่วัดแล้วก็นำมามัดนะครับเริ่มจากประมาณปลายพฤศจิกายนนะครับจะได้แรงจากผู้สูงอายุนะครับพ่อคุณแม่มาช่วยกันมัดกระทำกรรมเพื่อที่เราจะนำไปประดับปราสาทข้าวนะครับเป็นต้นข้าวจริงๆจากต้นข้าวท่านบอกไปข้าวปลอมหรือเปล่าไม่ใช่ข้าวจริงๆนะครับก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการทำนานะที่เราจะหาดูไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาใช้รถดูดหมดนะรถเกี่ยวนะครับแล้วอันนี้ใช้ข้าวอะไรทำอันนี้ใช้ข้าวเหนียวก็ขอ6ก็ประมาณถ้าประสีแล้วประมาณ3ตัน3ถิ่นตันนะครับเพราะว่าเราจะเก็บไว้ประมาณเดือนนึงนะครับหลังจากงานก็จะให้พี่น้องมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันได้อยู่แล้วเราก็จะนำลงไปประสีแล้วก็จำหน่ายให้คนในหมู่บ้านเราระดับแรกก่อนคนที่เขาไม่มีนาทำหรือไม่ได้ทำนาก็ซื้อไปไว้บริโภคนะครับในหมู่บ้านก็ขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานเราก็จะเริ่มวันที่29ถึง31ธันวาคม2565นะครับวันที่29ก็จะเป็นวันเปิดงานนะครับเราจะมีขบวนแห่ประเพณีและวัฒนธรรมของคนฟากท่าก็มีอยู่5ขบวนด้วยกันขบวนปราสาทข้าวขบวนใบสีนะครับขบวนข้าวพันก้อนขบวนแห่ต้นดอกไม้ขบวนแห่ต้นประสาทพึ่งนะครับที่เป็นประเพณีของคนพระท่านะครับที่ทำแล้วก็จะนำเป็นขบวนให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมกันนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกับคู่ประสาทข้าวนะครับในวันที่29นะครับวันที่30ก็จะเป็นหมอลำแล้ววันที่31ก็จะเป็นอมงย้อนยุคนะครับแล้วกลางคืนเที่ยงคืนเราก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีด้วยก็เชิญพี่น้องชาวพุทธเรามาร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่ตัวปราสาทข้าวนี่ครับวันนี้อบจ.ออนทัวร์ขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากนะคะ